ไรไหมไรไหมได้ไหมได้ไหมคะหืมนะไม่ใจเมื่อวานเซตไปปิดที่1533ลงต่ำสุดก็1520ไม่ไปไหนมาไหนยังคงอยู่ในกรอบเดิมนะครับยังเก่งสุดในรอบนี้ผมให้ไม่เกิน1550เอาแบบสุดๆเลยนะให้แค่นี้พอ1550ไม่น่าจะถึง1560นะครับแต่จะมองล่างมากกว่าซึ่ง1520มันเป็นแนวรับอยู่ใช่ไหมตอนนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะหลุดได้แล้วล่ะพอหลุดไปก็จะไปเจอ1500อย่างที่เราเล่าทุกวันนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับในคลิปนี้รายการติวเข้มก่อนเทรดวันที่11สิงหาคม2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับผมไม่ได้นอนมาประมาณ2วันแล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีอาการเบลอเบอร์บ้างอาจจะพูดถูกพูดผิดบ้างก็ต้องขออภัยนะอาจจะแบบอ่านข่าวอ่านถูกอ่านผิดอะไรอย่างนี้นะเราไปดูข่าวแรกก่อนข่าวแรกเป็นข่าวของน้องเวลาแล้วกันนะฮะตอนนี้น้องเวลาป่วยนะครับมีอาการท้องเสียแล้วก็อาเจียนมีไข้เป็นมา2วันแล้วก็นอนแอดมิดอยู่นะครับทั้งพ่อทั้งแม่ก็เฝ้าทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วผมก็แอบมาทำคลิปผมก็โดดแอบกลับมาเนี่ยผมออกหนีออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆเสร็จก็จะกลับไปเฝ้าน้องต่อนะครับก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะได้ออกวันไหนใช่ไหมตอนแรกหมอบอกให้นอนดูอาการแค่คืนเดียวแต่นอนไปคืนนึงก็มีไข้ต่อแล้วก็มีไข้แล้วก็ไข้ไม่ลงไข้38อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยอาการก็ดีขึ้นแต่ว่ายังอาเจียนอยู่ยังท้องเสียอยู่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมอจะให้ออกวันไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ข่าวที่2กันต่อเลยนะครับสถิติโดยสาร MRT ยอดพุ่ง BM รับ 400,000 เที่ยวแล้วโห 400,000 เที่ยวคนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันตีเป็นวันนะกรมรางกระทรวงคมนาคมนะครับเปิดสถิติผู้โดยสารระบบไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเดือนกรกฎาคมเร่งตัวถึง 15.51 และสีม่วงโอ้โหผมก็อยู่แถวสีม่วงนี่แหละคอนโดผมนะสีม่วงเร่งตัวถึง 44.5 นะครับอานิสงส์การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบรางครอบคลุมโอเคอ่ะมาดูสิ BEM BEM อ้าวมาแล้วนะฮะเริ่มสวยแล้วนะครับแนวรับผมมองตรงนี้เลยครับ 8.8 แนวต้านคิดว่าเบรกนะ 9.12 น่าจะเบรกนะครับหรือใครจะเอา 9.12 เป็นแนวต้านก็ได้นะ SNNP สินค้าใหม่จ่อท่องเที่ยวหนุนโตต่อสินค้าใหม่จ่อตัวไหนอีกตัวเยลลี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูนะแย้มครึ่งปีหลังตัวต่อชูยอดขายตลาดในประเทศโตตามเศรษฐกิจท่องเที่ยวคึกคักบุ๊กรายได้สินค้าใหม่พร้อมเดินหน้าออกสินค้าใหม่ต่อเนื่องแปลกเหมือนกันนะแบบชาวต่างชาติมาเที่ยวไทยแล้วก็มากินเจเล่ไรอย่างงี้แหละฮะถึงโตตามแบบการท่องเที่ยวไม่รู้เหมือนกันหรือว่าฝรั่งชอบผมคิดว่าน่าจะเป็นเด็กๆมากกว่าเนาะอ่ะดูนะครับ SNNP ชุดนี้มันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายไม่รู้จะว่ายังไงละมันจบมานานแล้วนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะหลุด20บาทด้วยสำหรับ SNNP นะครับถัดมาคือปตท.ลุ้นปันผล1บาทวันนี้แจงงบ 20,000 ล้านนะปตท.จะจ่ายปันผลปกติหรือปันผลพิเศษฮะ PTT โอ้สวยมากเลยเนี่ยแนวต้าน38นะครับสำหรับปตท.ท็อปผ่านจุดต่ำสุดดีมานด์เด้งสู่ขาขึ้นอ่ะมาดูท็อปกับปตท.ต้องมาด้วยกันตรงนี้ถึงเป้าแล้วนะครับท็อปเนี่ยมาถึง55บาทแล้วก
ก็ถือว่าเป็นเป้าแรกแล้วกันอาจจะมีการย่อก่อนที่จะขึ้นต่อนะครับแนวต้านถัดไปจะเป็น58แล้วก็60บาทถัดมาทิปเปิลไอขนส่งพร้อมพลิกดัน ANI เข้า QC Big Boss คุณทิปดารานนะฮะมั่นใจโลจิสติกครึ่งปีหลังโตต่อรับไฮซีซั่นระบุส่งออกฟื้นค่าระวางปรับตัวลดลงเริ่มคงที่ล่าสุดอวดงบ Q2 66เด่นกำไรสุทธิ163ล้านโหโต 43% ขอดูครับทิปเปิลไออ้าวทำไมกราฟมันสวนลงวะฮะเออชุดนี้เป็นลักษณะของการย่อตัวรอเขาย่อก่อนแล้วกันอืมเขียวแรกมาเมื่อไหร่ก็ค่อยตามนะฮะแสดงว่างบมาวันนี้มันเด้งขึ้นแล้วก็สวนลงโอ้ไม่ค่อยได้ใจเท่าไหร่เลยนะเนี่ยแนวรับจะอยู่ประมาณ 11.8 นะครับแอดวานข่าวมาทุกวันแอดวานเมื่อราคาเน้นคุ้มโทรศัพท์รุ่นใหม่อัพแพ็ค 5G โอเคก็นั่นแหละแอดวานซ์เราดูมาเยอะแล้วนะครับก็ขออนุญาตข้ามเลยถ้าหน้าจอบุ๊ก245ล้านผนึกพาร์ทเนอร์รุยแนวลาบถ้าหน้าไม่ค่อยสวยหลุดโลด้วยโอกาสลงต่อสูงแนวรับถัดไปอยู่ประมาณบาท50แค่นั้นนะครับ SPUI iPhone ใหม่พายอดพุ่งรุกโปรโมททุกช่องทาง SPUI อันนี้สวยตอนนี้สะสมแถวนี้ก็ได้ครับ 4.8 แนวต้าน5บาทนะฮะพี่โมก็อ่านเมื่อวานก็อ่านไปแล้วนะครับผมขอข้ามแล้วกันนะครับตอนนี้ปตท.อ่านไปแล้ว BH กับ BCH เด่นสุดหุ้นโรงพยาบาล BH เด่นจริงที่เราเก่งมาตั้งแต่ข้างล่างใช่ไหมเออเราเก่งตั้งแต่ข้างล่างเลยนะฮะแล้วก็พักตัวโซนนี้ก็สวยนะครับแล้วก็ขึ้นไปต่อแล้วนะฮะแนวต้านถัดไปก็คือ256ส่วน BCS โอ้โหกราฟสวยเหมือนกันแต่ BS สวยกว่าแต่มันไม่ทันแล้วเนาะก็มามองที่ BCS แล้วกันนะครับแนวรับอยู่ที่18บาทแนวต้านโซนประมาณ20บวกลบนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับข่าวของเราเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ติดสแกนของเราบ้างว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจเริ่มจากตัวแรก BH อันนี้เอามาเล่าให้ฟังต่อนะครับตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับแนวตั้งก็คือ256ผมไม่แน่ใจ BH มีมีด้วยมี DW นะฮะในกรณีอย่างนี้นะแน่นอนลองทายซิว่าถ้าเกิดผมเล่น DW ผมจะมองขึ้นหรือมองลงชัดเจนนะชุดมันกระชากขึ้นมาขนาดนี้นะครับโดยส่วนตัวคิดว่าการดึงขึ้นมาควรจะมีการพักเพราะฉะนั้นถ้าเล่น DW จะต้องมองพุทเอาไว้ก่อนแต่พุทเนี่ยอย่าเล่นนานถ้าวันนี้ปิดแดงคือจบเลยโอเคไหมอย่าสวนเทนนะฮะเทนมันเป็นขาขึ้นอยู่ในชุดนี้กลับตัวขึ้นแล้วก็ขึ้นแบบแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะดูวันนี้นะราคาหุ้นแม่เขาเล่นไม่เกิน246เตรียมเปิดพุทได้เลยครับแล้วก็เผลอๆจะได้ปิดในวันด้วยเอากำไรในวันกันเลยทีเดียวโอเคนะแต่ถ้าเกิดราคาเปิดมันเหนือ246เนี่ยเลขนี้เลขสวย246ถ้าราคาเปิดเนื้อ246ก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปทำอะไรมันโอเคไหมสำหรับใครที่เล่น DW ไม่เป็นหรือว่าไม่รู้จัก DW ก็อย่าไปคออย่าไปพุทนะฮะอาจจะตายเปล่าอาจไปลากหุ้นอย่างเงี้ยถือหุ้นยาวก็อาจจะเสียหายได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเล่นไม่เป็นแล้วอยากจะเรียนรู้ตรงนี้สามารถสั่งซื้ออีบุ๊กไปอ่านได้นะครับเป็นอีบุ๊กเล่มเขียวครับDW ฉบับสมบูรณ์ของ Money Hero ใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาคือ XPG ชุดนี้สวยแล้วนะXSPING เนี่ยก็เตรียมที่จะไปต่อเพราะว่าขึ้นย่อยมันกลับตัวแล้วนะครับเตรียมที่ไปเทสแนวต้านจริงๆอ่ะเอา 1.37 เป็นแนวต้านก็ได้ 1.35 ก็ได้สวยเหมือนกันอาจจะมีการทยอยแบ่งขายตั้งแต่โซน 1.35 เป็นต้นไปโอเคมั้ยแล้วก็ใช้ 1.40 เป็นทาร์เก็ตนะครับตอนนี้ตัว Ready ก็กับตัวคล้ายๆกับตัว XPG แต่ถ้าให้มองผมมองว่า XPG ดูมีเครดิตมากกว่าเพราะว่ามันดูนัวดูมีการนัวเยอะกว่านะฮะส่วน Ready ก็เอาจริงๆก็ไม่ได้หล่อน้อยกว่ากันเท่าไหร่หรอกนะโซนนี้ล
รอการพักตัวก็ได้ไม่ต้องไล่ก็ได้นะ14ให้มันมีการพักตัวก่อนแนวต้านอยู่ที่15จนถึง16บาทนะครับต่อด้วยตัว Ncap Ncap เป็นลักษณะของเขียวแรกที่โผล่ขึ้นมานะครับอาจจะไม่แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นก็กรอบในการถือไม่เกิน 3-5 วันก็พอวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมก็นับศุกร์แล้วก็อังคารพุธก็ไม่เกินวันพุธนะครับถ้าจะถือนะไม่ใช่ไปซื้อวันพุธอันนี้อาจจะไม่ทันแล้วนะครับถัดมาคือซิริก็มองเป็นเขียวแรกเหมือนกันแต่ซิริเนื่องจากกรอบมันชัดมากนะครับเพราะฉะนั้นให้แนวต้านของซิริไว้ที่2บาทจนถึง2บาท5สตางค์เอาไว้รอเลยนะครับถัดมาคือสมาร์ททำอิดมวลเบานะครับที่มีเพื่อนๆเตือนเข้ามาว่าอิดมวลเบามันไม่ใช่อินโนเวชั่นมันมีมานานแล้วใช่ครับแต่มันขาดตลาดเพราะฉะนั้นมันก็จะหาจังหวะแล้วก็กระชากขึ้นไปนะโดยที่แนวต้านผมมองที่92ตังค์เช่นเคยนะถัดมาคือเชษชุดนี้มีการกลับตัวสวยเหมือนกันนะครับขึ้นย่อยแนวต้านจะอยู่ที่ 1.80 แต่ผมมองไว้ที่ประมาณ2บาทต่อด้วยตัว TACC กับตัวนะต้นเทนสวยมากนะครับรอย่อก็ได้นะไม่ต้องเข้า 4.74 ก็ได้หรือถ้าเกิดใครแบบขี้เกียจรอก็ 4.74 ก็ผมว่าไม่ได้เสียเปรียบเท่าไหร่หรอกให้รอแถวๆโซนนี้ก็ได้ 4.64 นะครับแนวต้าน5บาทถัดมาคือ NetBay เนี่ยเอางี้นะถ้าวันนี้เล่นต่ำกว่า 21.6 ก็ปล่อยเข้าไปไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าเกิดราคาเปิดเหนือ 21.6 เล่นได้โอเคไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับดอนเมืองโทเวนี่ก็สวยเหมือนกันชุดนี้รอย่อก่อนก็ได้นะครับแนวรับ 12.5 12.4 แถวนี้กำลังสวยแนวต้านแรก13บาทต้านถัดไป 13.5 นะครับใครจบตรงนี้แล้วจะไปเฝ้าหน้าเทรดไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วสำหรับใครที่สนใจในการฝึกอ่านกราฟเทคนิคอลแบบมีที่ปรึกษาด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทำอีบุ๊กเล่มสีขาวที่ชื่อว่าสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นในการอ่านกราฟเทคนิคอลไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากเล่มนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญคือใครที่อ่านไปแล้วมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาผมได้ที่ไลน์แอดมันนี่โรตลอดเป็นระยะเวลานานถึง3เดือนด้วยกันนี่คือโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้เท่านั้นนะฮะถ้าเลยช่วงนี้ไปก็อาจจะไม่มีโปรโมชั่นที่ปรึกษา3เดือนแล้วนะถ้าเกิดใครสนใจรีบเลยครับทักไลน์กันเข้ามาครับที่ Line @moneyhero ตรงนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันบ้างช่วงท้ายนะฮะบอกว่าสอบถาม ready ครับติดอยู่ที่ 14.5 มีโอกาสที่จะกลับไปที่ 17.3 เฮ้ยก็ติด 14.5 ไงแต่เป้าเราคือ 17.3 ใช่ไหมถามประมาณนี้ใช่ไหมชุดล่าสุดเป็นชุดแรกกับตัวแล้วใช่ไหมครับ ready พึ่งเอามาเมื่อกี้ชุดเนี้ยเป็นชุดกลับตัวมีโอกาสจะไปถึง 17.3 นี่มันข้างบนเลยขอเคลียร์กันให้เข้าใจก่อนนะฮะไอ้ 17.3 เนี่ยมันคือไส้เห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยมันคือไส้ซึ่งมันอาจจะมีเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปถึง 17.3 ให้แนวต้านตรงนี้ก็พอแค่16บาทโอเคไหมครับส่วนต้นทุนที่ 14.5 ผมคิดว่าเดี๋ยวก็ถึงอาจจะแค่2สัปดาห์ก็น่าจะถึงแล้วนะครับ 14.5 อาจารย์ครับส่งสมาร์ทแบบนี้จ่อเบรกไหมครับหรือจะย่อลงไปเก็บของต่อทุน 0.8 ก็ทุนก็คือเท่านี้เลยนะจริงๆก็ทุนดีอยู่แล้วนะครับก็รออย่างเดียวครับตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเฮ้ยทำไมมันเดี๋ยวมันแปลกอ๋อคำว่าสมาชิกมันมาดันเห็นไหมใครที่เป็นสมาชิกสามารถมีบัตรเบ่งแบบนี้ได้จะมีสติ๊กเกอร์สวยๆอยู่ต่อจากชื่อของท่านนะอาจารย์ครับทำไมหุ้นบางตัวขาทุนหนักกับราคาขึ้นบางตัวอะไรนี่บางตัวหนักทุนหนักกูก็ว่ากูหนักแล้วนะว่ากูไม่นอนเนี่ยกูก็หนักแล้วนะอ่านนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะราคากลับลงอันนี้นะน่าจะหมายความถึงบางตัวที่กำไรใช่ไหมราคากลับลงมันมีเงื่อนไขแบบไหนถึงเป็นแบบนี้อย่าง SPRC
ไตรมาส2ขาดทุนยับหลังประกาศผล2วันราคาเด้งอ่ะเราเริ่มจาก SPRC ก่อนดีไหมจะได้รู้ว่าเป็นยังไงโอเค SPRC มันมารอแล้วตรงนี้มันมารอแล้วมันก็เด้งขึ้นไปใช่ไหมฮะอ่ะทีนี้เราต้องมาดูความคาดหวังด้วยครับไอ้คำว่าขาดทุนหนักหรือกำไรหนักหรือบางตัวหนักทุนหนักอะไรเนี้ยคือเราต้องดูความคาดหวังก่อนถ้าความคาดหวังตรงนั้นมันมากแบบว่าไตรมาสนี้โอ้โหทุกอย่างช่วยหมดเลยนะรัฐบาลก็ช่วยเต็มที่นโยบายอะไรก็สนับสนุนพร้อมทั้งแบบคือต้องเรียกว่าฟ้าเปิดอะเอาอย่างเงี้ยฟ้าเปิดกะว่ากำไรไตรมาสนี้มาแน่ๆ 2,000 ล้านแต่โผล่มาแค่ 1,400 ล้านอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะทิ้งลงมาก็ได้นะคือมันอยู่ที่ความคาดหวังอ่ะคนซื้อความคาดหวังไปแล้วอ่ะแต่ในทางตรงกันข้ามอย่างตัว SPRC เนี่ยเขาอาจจะทิ้งกันมาไกลแล้วนึกออกไหมเขาทิ้งกันมาแล้วปรากฏว่าโอ้ยงบมันก็ห่วยละแต่มันห่วยน้อยกว่าที่คิดนึกออกไหมกะว่าจะขาดทุนสัก10ล้านไว้ปรากฏว่าออกมาอ้าวติดลบไป2ล้านเองเหรอเฮ้ยขนาดว่ามีปัญหานะเนี่ยนึกออกไหมอารมณ์มันจะประมาณนี้นะครับมันก็เลยกลับเด้งขึ้นไปแต่เอาจริงบางทีมันอาจจะไม่เกี่ยวอย่างที่ผมพูดเลยก็ได้ไม่งั้นคนที่หุ่นไม่ดีรูปไม่หล่อพ่อไม่รวยใช่ไหมเขาจะไปหาแฟนได้ไงมันก็ต้องมีดีอะไรบางอย่างแหละที่ล่อเพศตรงข้ามฝั่งตรงข้ามมาเป็นพวกของเรานึกออกไหมหุ้นก็เหมือนกันมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างแหละที่จะมาล่อเหล่านักลงทุนรายย่อยให้ไปหนัวกันนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่างบการเงินนะเราก็เลยดูเทคนิคเป็นหลักไงแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูงบการเงินไปด้วยเช่นมีคำถามนี้ไหนๆก็ไหนนอกเรื่องไปเลยนะฮะคำถามนี้นี่ AAI ขอมุมมองด้วยค่ะนะครับอย่างคำถามนี้ผมได้ตอบแบบโคตรละเอียดลงไปในกลุ่มสมาชิกช่อง Money Lo ซึ่งคุณสายที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปนั้นได้นะครับผมตอบน่าจะประมาณเกือบ10นาทีอธิบายทุกมุมมองของ AI ให้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมาชิกอย่าพลาดแนะนำให้เข้าไปดูเพราะว่าต้องบอกว่าเราไล่มาให้หมดแล้วก็บอกได้ว่าราคาที่มันควรจะเป็นมันอยู่ที่เท่าไหร่โอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เป็นสมาชิกและอยากดูใช่ไหมสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ใต้คลิปตรงนี้นะครับหรือถ้าหาปุ่มไม่เจอก็แอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ Line @moneyhero ตรงนี้ได้เลยนะอ่ะเรามาต่อคำถามเดี๋ยวมันจะข้ามใครไปนะครับขอ PTG หน่อยครับ PTG ไม่สวยเลยครับเป็นหุ้นขาลงแล้วก็ยังคงลงต่อนะแนะนำจุดเข้าซื้อ PTL อันนี้แนะนำไม่ได้ ผมแนะนำจุดเข้าซื้อว่างั้นนะ PTL จะซื้อถือยาวสิ่งที่คุณจะดูสำหรับคนที่กะมาเพื่อที่ถือยาวจริงราคาคือจุดสุดท้ายที่คุณควรดูครับไม่ใช่จุดแรกจุดแรกที่คุณควรดูคือสตอรี่ตัวกิจการมีกำไรดีไหมทรงดีไหมราคาเนี่ยให้มองเป็นอันดับสุดท้ายเลยแต่คนส่วนใหญ่ใช่ไหมติดตามราคาทุกวันนะครับ PTL มันสวยใช่ไหมเนี่ยฮะมันงบดีใช่ไหมราคามันแบบมันยังไม่สุดเทรนนะมันน่าจะลงต่อได้อีกนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชอบนะแต่ก็ลองดูนะครับตรงนี้ผมว่ายังไม่ใช่แนวรับที่ดีนะขอแนวรับต้านฮิวแมนโอ้กำลังย้อยแนวรับน่าจะอยู่แถว 9.5 นะฮะแนวต้านก็ประมาณ 10.4 ครับแต่ต้องบอกนะมันเป็นแค่ชุดกลับตัวแต่ยังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับขอแนวโน้ม POPF ตัวนี้น่าจะเป็นฟันตัวหนึ่งป่ะน่าจะเป็นกองทุนนะฮะถ้าเกิดถามถึงแนวโน้มก็แน่นอนครับเป็นขาลงแบบลงแบบโคตรชัดไม่รู้จะชัดยังไงเนี่ยลงมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2016นะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่ SBR หน่อยครับอาจารย์มุมมองของอาจารย์น่าถือระยะกลางไหมครับผมไม่เคยดูตัวนี้หมายถึงผมไม่เคยดูไล่พื้นฐานตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ว่าระยะสั้นและระยะกลางเป็นยังไงนะฮะแต่การยืนระยะตอนนี้สวยมากดีมาก
ถ้าเล่นสั้นๆเนาะแนวต้านเอาแบบ2.36 2.40เอาแถวๆนี้ก็พอนะครับ AI ขอมุมมองด้วยเนี่ยเข้าราคานี้มีความเสี่ยงน่าจะต่ำแล้วใช่ไหมคะต้องบอกว่าความเสี่ยงมันยังไม่ต่ำนะเพราะว่ากำไรมันหายไปเยอะผมได้เล่ารายละเอียดไว้แล้วนะครับในกลุ่มสมาชิกไปดูตรงนั้นได้นะครับอ้อมีคุณพี่เตือนเข้ามานะครับคือเราให้น้องเวลาใช่ไหมกินอาหารแบบ BLW ตอนนี้ฝึกน้องมาตั้งแต่6เดือนแล้วตอนนี้น้องอายุ9เดือนจะ10เดือนแล้วนะครับ BLW คือการให้เด็กเอามือจับอาหารแล้วก็กินเองมันจะเป็นการฝึกวินัยของเขามันทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็เร็วนะครับก็จะเห็นเพื่อนๆติดตามอยู่แล้วก็น่าจะเห็นตั้งนานแล้วนะเอาคลิปที่น้องกิน BLW มาให้ดูแบบหลายแบบหลายต่อหลายคลิปมากนะครับแล้วน้องจะมีความสนุกในการกินมากขึ้นกินได้ดีแล้วก็เก่งขึ้นก็คือเราจะวางไว้อย่างเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงจะถามว่าเรื่องสำลักเนี่ยเราเตรียมที่จะปฐมพยาบาลอยู่แล้วนะครับเราคือ เวลากินเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยเด็กนั่งโซยกินอยู่คนเดียวนะคือมีคนเฝ้านะพ่อแม่ก็นั่งเฝ้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีในการฝึกเด็กเนาะ AI กลับตัวแล้วใช่ไหมครับเอาอะไรมากลับวะเฮ้ยคุณเต้ยเนี่ยเป็นหนึ่งในต้องเรียกว่าไงคนที่ดูรายการเกือบทุกวันน่ะแล้วแบบเฮ้ยดูเฮ้ยมันกลับตัวจริงๆเหรอเอาอะไรมาเมื่อวันที่8เดือน8เนี่ยทำ all time low ที่ 2.90 นะว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงต่อเลยวันที่9ก็อยู่แค่นี้วันที่10โผล่ขึ้นมาอ่ะ 3.42 แล้วดึงกลับมาอยู่ที่ 3.08 คำถามคือกลับตัวแล้วใช่ไหมอ่ะลองตอบผมเชื่อว่าน่าจะตอบกันเองได้นะว่ามันกลับตัวหรือยังถ้าชุดนี้กลับตัวนะโอ้โหไอ้ที่มันยืนหัวโดดนี่คืออะไรอ่ะทำไมไม่กลับอ่ะใช่ไหมไอ้นี่ก็ไม่กลับชุดนี้ก็ไม่กลับเอาล่าสุดใกล้ๆกันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยฮะกลับไหมไม่กลับนะนี่ปัจจุบันเนี่ยยิ่งลงมาแบบ 3.08 ไม่น่าจะกลับนะครับโอเคคอมเซเว่นเขาน่าจะมาพิมพ์เฉยๆแล้วก็ผ่านไปกอมเซเว่นตามสตอรี่ iPhone 15ใช่ไหมโซนนี้เนี่ยมันอยู่ในกรอบไซด์เวย์เนาะเพราะฉะนั้นแนวต้านมันไม่ไกลนะครับแค่29.50 บาทเท่านั้นเองครับโอเคจบไปแล้วสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันมานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย